ว่าเชื่อเสมอว่าเขาจะมีแรงอึดในส่วนตัวเขาแรงฮึดเขาอะค่ะก็ตื่นเขาว่าตื่นเต้นตื่นเต้นยก3 1 2ดูไม่ออกแต่ยก3นี่คือตายละใจไม่ดีด้วยประสบการณ์ของฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วกลัวน้องหมดแรงด้วยปรากฏว่าสี่เอากลับมาได้ก็ดีใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากแล้วก็ให้กำลังใจค่ะเอออะไรครับพี่กี้ฝากบอกแฟนมวยติดตามน้องหน่อยขอบคุณกำลังใจทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ฉลามชนแล้วก็สำคัญคือจะทำผลงานให้ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากโอ้วันนี้พิกหน้าลบเลยนะอีกรู้ไหมว่า3ยกนี่เราเป็นรองเยอะอยู่พอสมควรรู้เพราะว่า3ยกแรกรู้สึกขัดใจตัวเองมากเพราะว่าไม่กล้าออกอาวุธครับไม่กล้าออกอาวุธเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาดความมั่นใจในตัวเองครับช่วยเป็นพออะไรอาจจะแพ้ไปที่แล้วมาแล้วก็กล้ากลัวครับแล้วก็ยก4ก็มีแรงกระตุ้นแล้วก็ก็อยากทำให้ทุกคนเห็นว่าแพ้ก็ได้ชนะก็ได้แต่ขอให้สู้เต็มที่ก็ยก4ได้ออกไปแบบนั้นก่อนขึ้นยก4พี่สมรักเกณฑ์อะไรให้ก็ออกแข้งครับผักออกแข้งขยับเดินเรื่อยๆออกแข้งไม่ต้องไม่รีบครับขวาแข้งขวาแข้งขวาแล้วพอแต่ว่าชกไปแล้วหมด4ยกตอนนั้นเป็นไงก็รู้สึกดีขึ้นครับพอมายก5ก็ออกมาพิชชิ่งดูครับก็สาดแข้งขวาเข้าครบยกเนี่ยมั่นใจไหมก็50-50ครับเพราะว่า3ยกแรกก็โดนเยอะครับเราแต่ว่าเราก็ได้ยก4กับยก5เยอะอยู่ครับแล้วกรรมการชูให้ตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงครับดีใจมากครับไม่คิดว่าจะทำได้เพราะว่าไม่เคยเป็นรองเยอะขนาดนี้มันปลดล็อกเลยไหมปลดล็อกครับปลดล็อกไหมครับแพ้เพิ่งแพ้แหละโค้ล่าสุดครับในวันนี้จุดไหนครับที่ต้องกลับไปครับแก้โค้ลหลายอย่างครับหลายอย่างครับแล้วก็ความมั่นใจตัวเองด้วยก็ตั้งใจซ้อมเหมือนเดิมก็ขยันรักษาตัวชนะมาแล้วนี่ความมั่นใจตอนนี้เป็นยังไงบ้า